นับว่าเป็นสาวที่ฮอตที่สุดในเวลานี้เลยก็ว่าได้สำหรับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่มงลงก็ยังไม่ได้หยุดพักกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายและเจ้าตัวก็ภูมิใจมากที่มาได้ถึงจุดนี้แต่ก็ไม่ลืมเรื่องราวในอดีตสมัยที่ครอบครัวยังลำบากล่าสุดเมื่อวานนี้อิงฟ้าก็ได้มีการโพสต์ภาพห้องเช่าที่ครอบครัวเธอเคยอยู่อาศัยตอนอยู่สุพรรณบุรีเล่าเรื่องราวช่วงเวลานั้นกับห้องเช่าเดือนละ400บาทพร้อมบอกว่าวันนี้มีโอกาสได้กลับมาหาแม่ที่สุพรรณเลยแวะมาที่เคยอยู่ตอนเด็กภาพความทรงจำเก่าๆก็ย้อนมาเต็มมันเกิดคำถามว่าเราเคยอยู่ยังไง4คนพ่อแม่ฟ้าและพี่สาวแต่ไม่เคยรู้สึกว่ามันเล็กเลยไม่อึดอัดอยู่กันแบบอบอุ่นใจที่ล็อกประตูคล้องโซ่ก็ยังเหมือนเดิมที่แม่เคยแปะไว้หน้าประตูกระจก8ทิศก็ยังอยู่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเช่าตอนนั้นอยู่ที่400ถึง600บาทความทรงจำที่ไม่มีวันลืมต่อให้ในอนาคตมีบ้านหลังโตพี่ฟ้าก็ไม่มีวันลืมห้องเช่าหลังนี้ขอบคุณที่เป็นที่พักให้เด็กหญิงอิงฟ้าในวันนั้นได้เติบโตมาในวันนี้ไหนบอกว่าจะมาทำบุญพามาแวะที่ไหนเนี่ยจะบอกว่าตรงนี้เป็นบ้านที่พี่ฟ้าเคยอยู่ที่สุพรรณนี่แหละที่พูดถึงให้ฟังว่าเป็นช่วงที่น่าจะลำบากแต่ว่าไม่ลำบากแบบมันอบอุ่นนะอยู่กัน4คนให้ดูเมื่อก่อนข้างบ้านตรงนี้จะเป็นคนพิการเขาอยู่ข้างบ้านเราแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วประตูมันจะเป็นฟิลนี้ตลอดเลยหรอเป็น security ความปลอดภัยและชนะเลิศความปลอดภัยก็คือใช้อย่างนี้ความปลอดภัยสูงทุกคนใช้อันนี้จริงๆแล้วก็กระจกอันนี้แม่เป็นคนติดนะไม่อยากจะเชื่อว่ามันก็ยังอยู่อันนี้แม่ติดให้แล้วก็ไม่ดูข้างๆว่ามันใหญ่ไหมบ้านความยาวทุกคนดูสี่คนเลยหนึ่งบ้านหนึ่งหลังโอ้ยแล้วห้องแค่นี้คืออยู่4คนแล้วดูบรรยากาศทุกคนแล้วกลางคืนมันจะมืดไหมมืดเวลาที่เขาเรียกว่าเราประสบความสำเร็จแล้วแล้วเราได้ย้อนกลับมาดูที่สั้นมันมีความสุขมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าตอนนั้นมันลำบากนะมันอบอุ่นมากอันนี้คือบ้านที่พี่ฟ้าเล่าว่าไปเก็บผักบุ้งเหรอใช่ก็แบบหลังบ้านบ้างตามคลองบ้างนอกแล้วทุกคนดูบ้านพี่ฟ้าค่ะตอนนี้พี่ว่าไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วตอนนั้นจำได้ว่าเช่าแค่เดือนละ400ไปทำบุญกันดีกว่าไปกันนะทุกคนให้ดูบรรยากาศบ้านพี่ฟ้าหลังเก่าเมื่อตอนเก็บผักบุ้งอยู่กับครอบครัวที่มีประตูปลอดภัยว่า